คนกรุงน่าจะได้ข่าวดีกันนะว่า BTS ขบวนใหม่เนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็มันสืบเนื่องกรณีที่ BTS ขัดข้องบ่อยนะครับทั้งประตูเขาบอกว่าใครขึ้นบอกว่าเอาประตูเปิดเองขนาดวิ่งนี่มันช็อกซินีม่าชัดๆเลยน้ำฝนไหลลงมาในตู้โดยสารแบบนี้เนี่ยโอ้ก็ถูกอัพโซเชียลแล้วก็รถมาช้าเลยยังสู้เปิดโอ้นี่น่ากลัวมากประตูเปิดนี่มันช็อกชัดๆเออน่ากลัวมากผู้ว่ากทม.นะครับพลเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าหากใครสามารถแนะนำตนได้ก็พร้อมรับฟังปัญหาท่าทีของกทม.ชัดเจนอยู่แล้วที่จะทำให้ประชาชนใช้บริการ BTS เนี่ยได้ดีที่สุดหากพบอะไรก็แจ้งไปได้ที่ผู้ว่าเลยเนาะแต่ว่าทางกทม.ก็กำชับไปยังบริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำกัดแล้วได้มีการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมบำรุงไอ้5ขบวนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มในส่วนที่เป็นเส้นทางต่อขยายเอ้ยเข้ามา 22% 22ขบวนที่เป็นขบวนใหม่แล้วก็จะนำไปใช้ในส่วนต่อขยายใน 5-6 ขบวนที่เหลือคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถนำมาใช้ในขบวนเก่าครับคือส่วนต่อขยายสายสีเขียวทางใต้ที่ไปถึงนู่นนะฮะก็สำโรงทางนู้นแหละถึงไหนนะบางน้ำมั้งถึงบางน้ำตอนนี้ยังถึงสำโรงอยู่เขาก็เอามาขยายตรงนี้แหละเพื่อผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเปลี่ยนขบวนรถเก่าหรือเปล่าเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนลงว่าเปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เอามาแล้วเอามาใช้ก่อนนะคือเขากะเอามาใช้กับส่วนต่อขยายแต่ส่วนต่อขยายยังไม่เสร็จก็เลยจะเอามาใช้ก่อนหรือเขาเตรียมไว้สำหรับการเปลี่ยนคือเพิ่มคุณภาพเปลี่ยนไอ้โลไอ้ส่วนที่ไม่มีคุณภาพทิ้งแล้วก็จะได้ขบวนใหม่ก็เขาใช้แบบไหนก็ได้เพราะนี่มันเป็นสิทธิ์ของ BTS ครับนั่นน่ะสิคือเขารับเหมาไงปัญหาคือว่ารับจ้างเดินรถไงปัญหาคือรถมันคุณภาพมันเสื่อมใช่ไหมรับจ้างเดินรถเขาก็ไปหารถใหม่มาให้ก็แบบว่าของเก่าก็อาจจะไปซ่อมอะไรเงี้ยคือปี63ภายในปี63เนี่ยเขาจะเอาไอ้ขบวนรถใหม่ที่ส่งมาเนี่ย 5-6 ขบวนเอาไปใช้ในจุดนั้นแต่ภายในปีนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ย10กว่าขบวนจะนำมาใช้ทดแทนอันเก่าที่มันชำรุดสุดโทรมลงจับตาดูเนาะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตกลงได้ขึ้นขบวนรถใหม่หรือเปล่าถ้าประตูเปิดแล้วตกลงไปก็โทรมาบอกนะ